เอิมฉันได้ยินจากแมลงปอตัวน้อยว่าพวกคุณประสบปัญหาฉันเลยมาช่วยน่ะหลบเออเข้าใจแล้วล่ะมาตรงประเด็นกันเถอะสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสองเผ่าที่แตกต่างกันจึงเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับฉันที่จะเข้าไปยุ่งถ้าเจ้ามีวิธีแก้ปัญหาก็พูดมาเถอะไม่อนุญาตให้มนุษย์ผู้ชายและสุนัขเข้าพักนี่คือทางเข้าส่วนลับของดอกไม้เอ๊ะดังนั้นส่วนลับดอกไม้ในตำนานของผู้อาวุโสวิญญาณดอกโบตันจึงอยู่ที่นี่จริงๆสินะด้วยความสามารถของท่านเราแค่ต้องปลอมตัวง่ายๆฉันบอกเลดี้พีโอนี่แล้วเธอจะช่วยเราเองเธอเห็นฉันด้วยเหรอฉันเป็นคนจิตใจแบบไหนจะแน่ใจเหรอว่าโบตันจะช่วยเราเนี่ยเธอจะเสียชื่อเพราะเป็นคนเลือดเย็นดับใดที่เราไม่ถูกเปิดเผยก็น่าจะไม่เป็นไรฉันมีความสุขมากหลายปีมาแล้วที่ไม่มีใครพูดกับฉันจ้องออกจากการเหม่อลอยและรับการเปลี่ยนแปลงเกาหัวมีฉันคนเดียวหรือเปล่าที่เห็นนะฟิงอะสิ่งนี้จะทำไปกันเถอะที่นั่นหมอกหนามากโปรดติดตามฉันอย่างใกล้ชิดนะฉันอยากไปด้วยนี่นะคริปเออตะปบดังนั้นเจ้าดำจึงสามารถเห็นพวกมันได้เช่นกันมาเถอะรีบไปกันอืมกำลังไปนี่คือวิญญาณที่ช่วยเจ้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะสวยมากเออพูดดอกไม้ตัวน้อยทำไมเธอถึงมีกลิ่นเหมือนมนุษย์ล่ะดอกพืชเติบโตในสถานที่ที่มนุษย์อยู่ด้วยดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เธอจะมีกลิ่นเหมือนมนุษย์ช่างเมี้ยวผู้ยิ่งใหญ่เริ่มคอสเพลย์ตั้งแต่เมื่อไหร่ชิเธอจับได้แล้วกล้าดียังไงถึงเข้ามาคุณละเลยกฎของฉันอะไรเราควรทำยังไงดีล่ะโอ้นี่เธอต้องการที่จะต่อสู้อย่างนั้นเหรอคุณอยู่ในดินแดนของฉันในฐานะคนจากเผ่าน้ำคุณจะไม่สามารถใช้พลังของคุณได้อย่างเต็มที่เป็นห่วงจากในบัญชีน้องสาวของคุณฉันจะปล่อยคุณไปก่อนอย่างไรก็ตามฉันอยากให้เธอหายเร็วๆทิ้งมนุษย์คนนั้นแล้วมาหาฉันฉันก็อยากทำเช่นนั้นเหมือนกันแต่เขากลับแค่คุณเห็นเขาจะหักหลังเธออย่างแน่นอนทำไมคุณถึงเกลียดมนุษย์มากนักล่ะมนุษย์ก็มีมนุษย์ที่น่ารักเช่นกันอย่างพี่ซ่งเฉียนนะยื่นออกไปเลวซามจำสิ่งนี้ไว้เออมนุษย์ล้วนเป็นคนขี้โกหกเดี๋ยวนะดมสะดุ้งคุณเสียสติไปแล้วเหรอกล้าดียังไงพามนุษย์มาที่นี่อย่าทำร้ายพวกเขามาหาฉันถ้าจำเป็นคุณประเมินตัวเองสูงเกินไปแล้วเปลี่ยงเปลี่ยงชุ่มการป้องกันถูกทำลายมองคล้ำมืดมนจะหลุดมือถอยหลังนี่ไม่ดีแน่ในเมื่อคุณมาที่นี่เพราะความตายของคุณเองเขาก็จะทำตามความปรารถนานั้นหลอมพวกเขาไว้ชิงเออเข้าไปกฎไม่ได้ระบุไว้ว่าที่นี่ห้ามผู้ชายเข้าเหรอชายชราผู้นี้เข้ามาที่นี่ได้อย่างไรฉันเป็นหนึ่งในหมื่นปีในสถานะต้นไม้ตัวเมียเอ๊ะดอกโบตันหญิงชราปีศาจตนนั้นทำไมเธอถึงเต็มไปด้วยความเกลียดชังอย่าพูดถึงเลดี้พีโอนี่แบบนี้นะตะโกนใส่ฉันทำไม
ธอเป็นคนที่ต้องการฉีกเธอเป็นชิ้นๆเช่นเดียวกันฉันเป็นคนทำลายข้อห้ามของเธอฉันผิดเองเกิดอะไรขึ้นกับพีโอนี่ล่ะเลดี้พีโอนี่ถูกมนุษย์หักหลังและเกือบเสียชีวิตเธอปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนตายเลดี้พีโอนี่เป็นวิญญาณเก่าหลายปีก่อนเธอหลงรักนักบวชเข้าเมื่อก่อนมีกฎและบรรทัดฐานทางสังคมมากมายเป็นเรื่องยากมากที่วิญญาณจะหลอมรวมเข้ากับโลกมนุษย์เธอเต็มใจที่จะละทิ้งตัวตนของเธอในฐานะวิญญาณและใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์อย่างไรก็ตามมนุษย์และวิญญาณก็มาจากโลกที่แตกต่างกันผู้ชายคนนั้นยังเป็นนักบวชคุณคงนึกออกว่าพวกเขาเผชิญการต่อต้านมากแค่ไหนพีโอนี่ต่อสู้กับทุกคนเพื่อเขาแต่สุดท้ายแล้วผู้ชายคนนั้นก็ทรยศเธอเพื่อรักษาชีวิตเมื่อเลดี้พีโอนี่หนีไปจากที่นั่นเธอก็สูญเสียพลังทั้งหมดของเธอและกลายเป็นคนละคนตั้งแต่นั้นมาเธอก็สร้างส่วนลับขึ้นและไม่ได้ก้าวสู่โลกภายนอกออกมานานหลายศตวรรษมนุษย์เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเห็นแก่ตัวใจร้ายและไม่มีมนุษย์อยู่มนุษย์ลิลี่แตกต่างลิลี่เป็นคนที่ดีฉันไม่คิดเลยว่าพีโอนี่จะผ่านเรื่องทั้งหมดนี้มาได้แต่เราไม่กลายเป็นปุ๋ยใช่ไหมเราจะนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยไม่ได้เจ้าอยู่นี่พวกฉันจะหาทางออกเองท่านชางเมี้ยวคุณยังใช้พลังของคุณได้ไหมฉันประมาทเกินไปเธอผนึกพลังของฉันไปมากกว่าครึ่งถ้าฉันอยู่ที่นี่ต่อไปฉันคงไม่เหลือใครไปกันเถอะระวังตัวด้วยนะภายหลังเว้ยในนี้มันน่ากลัวใช่ไหมมาลองนอนกันเถอะแน่นอนเวลาพ่อกับแม่ไม่อยู่ฉันทำแบบนั้นเสมอหลับไปแล้วก็จะไม่เป็นอะไรหมอกกระจายตัวมองไปรอบๆที่นี่คืออะไรกันที่นี่คือที่ไหนพีโอนี่ดูเหมือนว่าจะมีนักบวชพวกนั้นอยู่ในเมืองมากกว่านี้เธอไม่กลับไปกับฉันอย่างนั้นเหรอซีชูยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อฉันฉันจะออกไปตอนนี้ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามมีคนเห็นเขาพบกับนักบวชคนอื่นๆและเขาก็ไม่ได้สูญเสียพลังของเขาไปผีน้อยพวกนั้นปล่อยข่าวลืออีกแล้วเหรอยินไม่ต้องกังวลซีชูมีแผนทุกอย่างเอาไว้แล้วที่นี่ปลอดภัยอย่างแน่นอนปีโอนี่ฉันต้องกลับไปเดี๋ยวนี้แหละเมื่อวานซิซูไม่ได้กินอะไรมากตอนนี้เขาคงจะหิวแล้วเอ๊ะกระซิบกระซาบเดินเข้าไปใกล้ๆเราไม่ได้มีข้อตกลงถ้าซิซูยอมสละอำนาจและตำแหน่งของเขาในฐานะผู้นำคุณจะปล่อยให้เราอยู่ตามลำพังเราแค่ซื้อเวลาเท่านั้นเองถ้าเราไม่พูดเธอจะมาโดยไม่จัดเตรียมตัวได้อย่างไรครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นราชินีของเผ่าวิญญาณมันไม่ง่ายเลยที่จะจับตัวฉันซิชูได้ทำการเตรียมการทั้งหมดไว้แล้วแข็งทื่อล้นวิญญาณสำคัญกว่าชีวิตและอนาคตของตนเองอย่างนั้นเหรอนำสิ่งนี้ติดตัวไปด้วยเธอควรเห็นว่าเขาขอร้องได้อย่างไร้กาศแค่ไหนชึกซิชูชิงอะร้อนเบิกตาโพลงเลือนหายวิ่งสิออกไปจากที่นี่ก็ได้ถ้านี่คือสิ่งที่คุณต้องการทำไมคุณทำเช่นนี้ล่ะเขาไม่สมควรได้รับสิ่งนี้หนีไปหนีไปตกใจ
โผล่หัวคุณย่าต้นไม้ฉันไม่เคยเห็นเลดี้พีโอนี่กรดขนาดนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนายน้อยจากเผ่าน้ำได้นำมนุษย์เข้าไปในสวนแห่งความลับสโตแฟนทัสนั้นน่าจะรู้ดีเช่นกันเธอช่วยปกปิดความจริงว้าวในกรณีนั้นพวกเขาทำเพื่ออะไรกันนะตอนนี้พวกเขาอยู่ในคุกใต้ดินฉันกำลังจะเดินไปรอบๆกำแพงของเราอ่อนแอถึงขนาดใครก็เดินเข้าไปได้หลบเจ้าหมาดำตัวน้อยในเมื่อเจ้าเห็นข้าเจ้าก็ต้องมีพลังวิญญาณแน่ๆช่วยพาข้าเข้าไปได้ไหมไม่สนใจม่านฟิ้งฟิดฟิดร้องไห้มอนสเตอร์ฝันร้ายวนเวียนรอบตัวเธอชิ้วชิ้วเบียดเข้าใกล้พี่โอนี่หนีไป